ไปกันได้ก็มาเปิดเพลงลูกทุ่งทำไมล่ะมองหน้าตาพวกเราเป็นเพลงไทยเป็นเพลงไทยนะครับโอเคน้องใบสุนีครับทักทายแฟนคลับซีรีส์นินจาเชิญครับโอเคก็ทักทายทุกคนด้วยนะครับผมคิดถึงกันไหมถึงอะไรเห็นไปเฝ้าทุกวันแล้วขนมขนมนี่ไม่เคยมาแบ่งให้พี่เลยเนี่ยเนี่ยเข้าตัวเองตลอดเลยครับผมนะน้ำเนสเชิญครับสวัสดีค่ะทุกคนค่ะใครอยากเข้ามาใกล้ๆนะคะขยับมาเลยนะคะอย่าเหยียบมาได้ขยับมาได้เหยียบมาได้เหยียบไปนะคะไอ้เดี๋ยวไอ้พี่ตาตาบอกว่าอย่าใกล้มากเลยพี่ไม่ถึงพี่ไม่ถึงพี่นี่พี่แต่งตัวมาห้าแล้วครับผมกางเกงสุดยอดมากเลยทีเดียวเขามาเพื่อไบเนสงานที่สองน่ารักมากทีเดียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้น้องเนสนะครับไปจัดรายการที่ดูมิวสิกนะฮะพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้เหรอพี่ก็อยู่เอาละลืมขนมด้วยนะครับอันนี้อะไรกันโอเควันนี้ถือว่าเป็นวันปีใหม่ใช่ครับเดี๋ยวอวยพรปีใหม่ก่อนเลยนะครับผมอ่ะน้องไบต้องเนสเชิญจ้ะครับผมก็อวยพรปีใหม่ทุกคนนะครับขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันนะครับในปีใหม่ปีนี้นะครับผมก็เป็นปีม้าใช่ไหมฮะม้าทองก็ขอให้ทุกคนนะครับคึกคักสู้ซ่าสดใสเหมือนม้านะครับผมมีความสุขมากๆแล้วในปีใหม่นี้ครับเย้ตอนนี้ที่เป็นน้องเนสค่ะก็สำหรับเนยนะคะก็ขอให้พรให้ทุกคนนะคะมีความสุขตลอดปี57นี้นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะอยากสวยต้องมาวุฒิฉากกันเยอะๆนะคะน่ารักมากใช่อันนี้ถามถึงผลงานนิดหนึ่งครับมีอะไรติดตามอยู่นะตอนนี้นะคะก็ถ่ายละครอยู่ค่ะคือของเน็ตมี2เรื่องแล้วคือ Full House นะคะรอออนแอร์แต่ว่าบ่วงมารกำลังถ่ายทำอยู่จ้ะใช่ก็ทางช่อง True Hand นะคะเล่นกับไว้ด้วยค่ะครับแล้วกันแล้วก็มีละครเวทีอ่ะครับผมละครเวทีเป็นแนวสุนทราภรณ์นะครับผมเพลงรักของเธอสุนทราภรณ์ในสิบข้ออะไรประมาณนั้นไอ้นี่เป็นดนตรีดูจังหวะนะครับใช่ก็เป็นละครเวทีแนวสุนทราภรณ์ครับผมเปิดจองแล้วไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับไทยทิเก็ตเมเจอร์นี่ลองเข้าไปดูในเว็บก่อนก็ได้นะครับผมเผื่อเขาจะมีซีติ้งมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากจะนั่งใกล้ๆอย่างเงี้ยนะเออเราเลิฟร้องเงี้ยใกล้ชิดถึงไม่ถึงเลยในงานเยอะอย่างนี้เดี๋ยวพี่สองขออนุญาตถามทั้งคู่ด้วยนะฮะดูแลตัวเองไงกันบ้างจ๊ะอันหนุ่มๆอันสาวๆก่อนนะคะก็สำหรับเนยนะคะคือทำงานในวงการนี้คือเราต้องใช้หน้าไปบ่อยอยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่ขายหน้าขายตานะก็คือผิวหน้าเราค่ะเพราะว่าเราแต่งหน้าทุกวันที่สองแล้วก็คือแบบมันจะต้องมีอุดตันบ้างเพราะอากาศบ้านเรามันไม่เหมือนต่างประเทศไงที่มันจะเย็นพอยิ่งแต่งหนาใช่ไหมคะมันยิ่งเกิดความอุดตันและสิ่งสกปรกเยอะแยะมากมายแล้วคนไทยเราสาวๆไทยเราเนี่ยเห็นเป็นไม่ได้เหมือนเนสอ่ะชอบแงชอบแกะแล้วก็จะเกิดรอยแผลเป็นค่ะพอเกิดรอยแผลเป็นแล้วนะคะไม่สวยถ้าอยากสวยต้องมาอย่างถูกวิธีนะคะต้องมาพบผู้เชี่ยวชาญนะคะที่วุฒิศักดิ์นะคะแน่นอนได้สวยกับไปเช้งกระเด้งแน่นอนเลยค่ะเช้งกระเด้งก่อนอื่นเนี่ยต้องแก้ไขนิสัยนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยต้องตีมือนี่แน่จมูกบ้าแกทำไมเล่าสิวเงี้ยไม่ตลอดเลยแฟนคลับคนลืมยันที่เก่าเล่าไปเนี่ยมึงนี่ไม่ได้ดูเลยผมรู้เขาเยอะขนาดไหนโอ้โหครับผมยังไม่หมดครับแล้วปีใหม่นี้ค่ะคืออยากจะมอบของขวัญพิเศษวุฒิศักดิ์อยากมอบของขวัญพิเศษให้ทุกคนนะคะคือเขาลด 30% เลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3มกราคมนี้นะคะคือใกล้เข้ามาแล้วนะคะใครอยากสวยต้องรีบมาเลยนะคะเพราะว่าวุฒิศักดิ์มีทุกสาขาเลยใครบ้านใครก็ไปตรงนั้นได้เลยนะคะดีอ่ะน้องใบบ้านวิธีการดูแลผิวหน้ายังไงบ้างครับน้องไบนะครับแหมดูเด็กทันทีก็อยากหน้าเด็กได้แล้วครับผมอยากหน้าเด็กเหมือนน้องไบนะครับผมนี่เลยมายืนอยู่ข้างหน้านี้แล้วก็อย่างว่านะครับผมเหมือนเน้นนะฮะก็ทำงานในวงการนี้เหมือนว่าต้องใช้หน้าตาใช่ไหมทุกคนผมว่าเขาอยากสวยอยากหล่อกันหมดละครับใครเป็นผู้ชายก็ไม่ต้องอายเหมือนผมนี่แรกๆก็อายครับผิวป้ายนี่เฮ้ยเข้าคอร์สเอ้ยผู้หญิงเยอะเขาว่าตุ๊ดหรือเปล่าวะไม่แกล้งหรือเปล่าไม่ครับเอาดิยอมไหมเป็นตุ๊ดกับได้แฟนตอนนี้ยังโสดโสดไปก่อนชอบผู้หญิงแบบไหนชอบผู้หญิงแบบไหนหน้าตาต้องมาก่อนเหรอหน้าตาเป็นจริงไหมหน้ามาเป็นหลุมเป็นแบบหลุมก็สุดแปลกได้เอาไหมไล่ไปวุฒิศักดิ์ก่อนไปโอ้โหเนี่ยหน้าหมองคล้ำเอาไหมไม่เอาไปวุฒิศักดิ์สิวกังเอาไหม
ไปวุฒิศาสตร์โอ้ยยอดนี่มันคนหรือสนามมอเตอร์ไซค์เออถูกขากว่าอยากบอกด้วยว่านี่ลด 30% ครับถึงวันที่3มกราคมนี้เป็นคอร์สGolden Unlimited นะครับครับผมอันนี้ดีมากเนาะใช่ๆๆอยากให้มากันนะฮะทุกสาขาเลยนะครับผมเออพี่เสริมนิดนึงพี่เสริมนิดนึงคอร์ส Golden Unlimited นะครับพี่ก็ใช้อยู่ดีมากเอาดีมากคือเหมือนกับเขาใช้ตัวยาที่ดีที่สุดของวุฒิศักดิ์คลินิกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไฮไลท์ของคอร์สนี้เลยนะคือเขามีมาสก์ทองคำมามาสก์หน้าเรานะคีโอพัฒนาเนี่ยนะครับเวลาที่ก่อนที่เขาจะนอนเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วเขาเอาทองคำเนี่ยมาแปะไว้ที่หน้าของเขาจริงจริงนะครับทุกวันนี้กลายเป็นมัมมี่ไม่ใช่นะครับคือหน้าสายเหลือเพราะทองคำแล้วเราไม่ใช่ทองคำแบบทองคำเปลวไปแปะเขาอย่างไม่ใช่โดแหมช่วงนี้ช่วงทำบุญเดี๋ยวคนคิดว่าเอามาแปะหน้าใช่นะฮะบางคนนี่ภาพไม่ออกนะฮะวันนี้ปรึกษาฟรีด้วยที่บริษัทคลินิกทีแพทย์ของเราและผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยรออยู่นะครับผมนะแล้วรวมถึงตัวยาต่างๆได้กันแล้วใช่ไหมโอชัวได้กันหรือยังครับโอชัวนะฮะแล้วพูดง่ายๆใบปลิวนั่นแหละนะฮะบางคนถูกขยำทิ้งใส่กระเป๋าหรือโยนทิ้งไปแล้วอยากบอกนะว่ามีประโยชน์มากใครที่ใช้รีบพี่มาดูรีบคลี่ขึ้นมาคลี่ขึ้นมาดูนะครับให้ถูกต้องเล่นเกมดีกว่าน้องบอลเออเกมมาดีน้องไปส่งเดย์วันนี้เรามีช็อปมีกิฟต์วอเชอร์มาแจกให้นะให้คุณได้ทำหน้าที่บริษัทคลินิกฟรีๆใช่ครับผมกิฟต์วอเชอร์เนี่ยนะอยู่เดินมาได้เงิน800บาทใช่อย่างนั้นนะครับเออเกมของเราเป็นยังไงครับพี่สองผมอ่ะเกมแรกเราเลยในอันนี้ในใบปลิวใบปลิวนี่แหละครับใบปลิวด้านหน้าของเราก็จะมีหน้าผมอยู่นะฮะถือเกมจินอายุนี่หน้าที่สองเปลี่ยนไปมากเลยพี่แล้วไปทำอะไรมาคะถึงก็นี่แขกอุริสักกีเด็กอ๋อช่วงนี้ลมหนาวมันพลิกพับมาแรงนะครับพี่สองนี่ข้างหน้าเนี่ยเป็นลูกพรีเซนเตอร์ของเรานี่คือน้องเจมจินั่นเองอย่างที่เราทราบกันอย่างดีนะฮะเกมแรกเราต้องใช้สิ่งยาสิ่งหนึ่งนะฮะด้านหลังเนี่ยไปดูจะเป็นราคาต่างๆนะฮะครับไพรลิสนะครับผมหันก็ไปดูตัวยาต่างๆตัวยารักษาสิวนะครับเป็นไงราคาไม่แพงใช่ครับผมแล้วโอ้ที่นี่หรูหราขนาดนี้ราคาต้องแพงถูกนะฮะมองลงไปมองลงไปนะครับทำอะไรพี่ทำอะไรเอาไปถ่ายรูปด้วยเหรอเดี๋ยวพี่ดูหน่อยพี่อยากรู้พี่อยากรู้ขออนุญาตขอพี่เสือกหน่อยนะครับผมทำอะไรฮะบวกเลขบวกทำไมอ่ะเออทำไมโอเคถามว่าบวกทำไมนั่นเองและพอหยิบโบชัวร์ขึ้นมาแล้วคำถามของเราถามว่าการขึ้นไปดูหนังที่เมเจอร์ซีนิเพ็กเท่าไหร่ครับรอเล่นด้วยฮะอ่ะบางคนรู้แล้วว่าจะมาพี่เอ้ยเล่นเกมเล่นเกมบวกไม่ให้เล่นอย่างนั้นหรอกโหเด็กๆไปที่ดูมีบวกกันเหรอจังไรบวกกันทำไมบวกอยู่คนเดียวมาเปล่านะครับเอาบวกไม่เท่าไหร่บอกเขาไปเลยบอกเขาไปเดี๋ยวพี่คนข้างหลังแอบบอกเลยนะบวกไปอ่ะเกมของเรานะฮะฟังให้ดีนะฮะกติกานะฮะ